ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขสโมสรค่ะวันนี้ต้องใส่เสื้อผ้ากันสีสดใสนิดนึง เพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพขมุกขมัวนะคะ หลายคนบอกว่านึกว่ามีเมฆหมอกปกคลุม ที่จริงไม่ใช่เป็นมลพิษค่ะ ไปดูรายละเอียดกันนะคะคืออากาศในกรุงเทพช่วงนี้หลายๆคนดูเอ๊ะเห็นตะวันขึ้นตะวันตกดวงกลมสวยงามอะไรต่างๆจริงๆแล้วก็คือมันมีลักษณะของฝุ่นละอองปกคลุมอยู่อย่างเช่นวันนี้นะคะวันนี้ก็ขมุกขมัวแบบเนี้ยก็นึกว่าเอ๊ะหมอกหรืออะไรนะคะกรมควบคุมมลพิษเขาบอกว่าสภาพอากาศขณะนี้หมอกและมลพิษทางอากาศวัดค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน24ชั่วโมงพบว่ามีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เขาเรียกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กคือขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกินจากมาตรฐานเกณฑ์เฉลี่ยไปพอสมควรเลยนะคะและสภาพอากาศเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอป่วยหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศกล่าวว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้ค่ะ24มกราคมนะคะเมื่อเวลาเที่ยงนะคะอยู่ในช่วงปริมาณฝุ่นละอองนะ 54-85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะอันนี้เป็นสภาพอากาศที่แบบปัจจุบันนี้เลยค่ะเพราะสดจากอาคารมารีนนท์เลยนะคะว่าเป็นสภาพแบบนี้ไม่ทราบมุมอื่นของกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเช่นนี้หรือไม่นะคะที่ริมถนนอินทรพิทักษ์เมื่อวานนี้นะคะที่เขตธนบุรีนะคะ 59-71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะและสมุทรสาครนะคะ114ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคือ เกินไปอีกประมาณเกิน2เท่าตัวน่ะโอ้โหโอ้ยจากมาตรฐานอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้114ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ไม่แปลกใจเพราะว่าสมุทรสาครนี่เมืองโรงงานใช่ค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีสภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ 2-3 วันนะคะแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศเนี่ยหลักๆมีอะไรบ้างการจราจรค่ะรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมและการเผาในที่โล่งนะคะในเมืองใหญ่แบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องจราจรกับอุตสาหกรรมนั่นแหละประกอบกับเกิดสภาพอากาศนิ่งในระยะนี้ค่ะลมสงบก็เลยทำให้มลพิษในอากาศเนี่ยสะสมตัวอยู่ในปริมาณมากอวนกันอยู่ตรงนี้นะคะไปไหนไม่ได้ปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวและต้นฤดูร้อนค่ะข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคหัวใจโรคหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคารนะคะและขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ปล่อยควันดำค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะในเรื่องเกี่ยวกับการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ค่ะคือจริงๆแล้วกรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เป็นประจำทุกวันเพียงแต่ว่ามันมีลมพัดผ่านทำให้มันไม่เกิดภาวะที่ค่าเกินเนี่ยนะฮะคือตอนนี้มวลอากาศเย็นมันหนักกดทับอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลอยหรือเคลื่อนที่ได้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ 2.5 PM 2.5 นี่มันขนาดไหนเนี่ยนะฮะคือมันเล็กมากเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงของมนุษย์อีก มันก็เลยทำให้สามารถที่จะสูดดมแล้วก็ผ่านขนจมูกเข้าไปถึงปอดเข้าไปถึงกระแสเลือดได้ซึ่งมันก็จะนำเอาพวกสารเคมีต่างๆพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปแล้วทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายมากมองในภาพรวมของโลกก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนก็มีผลกระทบอยู่เช่นเดียวกันใช่ฮะมีอากาศแปรปรวนนะครับก็เป็น เหตุการณ์ที่นักวิจัยไทยนะครับก็ชี้แจงนะครับว่าในช่วงนี้เรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับโดยเฉพาะในแถบบริเวณขั้วโลกเหนือนะครับทำให้หิมะละลายแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชนะครับนักวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของไทยนะครับซึ่งเคยสำรวจเมื่อ2เดือนก่อนนะฮะบอกว่าขณะนี้อุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมถึง5องศาเซลเซียสในรอบ3ปีซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายมากกว่าปกติด้วยซึ่งแทบจะไม่มีหิมะเลยที่ขั้วโลกเหนือในขณะนี้สาเหตุเนี่ยเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าภาวะโลกร้อนพัดหมุนไปทางขั้วโลกเหนือแล้วก็ใต้นะครับเมื่อมาปะทะกับความกดอากาศที่เป็นตัวกระตุ้นเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบก่อนแล้วก็สะท้อนกลับทำให้อุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยจากนั้นก็จะกระทบในประเทศอื่นๆตามมาส่งผลให้เกิดอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วนะครับซึ่งหลายประเทศก็กำลังประสบอยู่ในขณะนี้อย่างที่สหรัฐอเมริกานะครับที่อากาศหนาวมากๆเลยรวมไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็จีนด้วย
สำหรับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนขณะนี้เกิดเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ถึง100เท่าครับโดยที่ประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกล่าสุดนะครับก็ให้ทุกฝ่ายเนี่ยชะลอการที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยด่วนเลยส่วนในโลกออนไลน์เองนะครับเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของฟ้าฝนที่ค่อนข้างแปรปรวนในกรุงเทพนะฮะมีฝนตกหลายเขตนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากช่วงที่ผ่านมากรุงเทพรวมถึงปริมณฑลเจอกับอากาศร้อนสะสมมาหลายสัปดาห์ครับประกอบกับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาพอมันปะทะกันนะครับก็เลยทำให้ฝนตกส่วนวันนี้ครับช่วงเช้าเนี่ยนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้บนอาคารมารีนนท์เนี่ยนะฮะก็เห็นครึ้มๆแบบนี้คาดว่าน่าจะเจอฝนหนักซ้ำอีก1วันครับนั้นก็เตรียมตัวนะฮะว่าอาจจะเจอน้ำท่วมรถติดกันบ้างช่วงนี้ค่ะคือตอนนี้ฤดูกาลมันไม่เป็นไปตามอย่างที่เคยเป็นแล้วล่ะทุกอย่างแบบว่าผิดเพี้ยนไปหมดเลยนี่มกราคมเองนะฮะเจอฝนแล้วนะแล้วก็อากาศร้อนด้วยนะครับก็เนื่องด้วยสภาวะของโลกเรานี้มีความเป็นอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะหลายๆบริษัทนั้นก็มีการผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการลดทอนนะคะมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ในชีวิตประจำวันที่ประเทศอังกฤษค่ะเขามีการออกแบบกล่องอัจฉริยะชนิดพิเศษสำหรับติดตั้งในรถยนต์เพื่อใช้ในการลดการปล่อยควันรวมทั้งก๊าซที่จะกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่เป็นต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การทำลายสิ่งแวดล้อมบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในประเทศอังกฤษนั้นเขาก็มีการคิดค้นกล่องอัจฉริยะที่สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกชนิดเลยทั้งแบบเบนซินไปจนถึงก๊าซ LPG กล่องดังกล่าวนี้ถูกเรียกว่า E0 ค่ะซึ่งมันจะถูกติดตั้งอยู่ในระบบเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการลดการปล่อยควันพิษรวมทั้งก๊าซต่างๆซึ่งส่งผลเสียให้ออกมาน้อยที่สุดซึ่งจากการทดสอบแล้วนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดลงได้ถึง80%ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงให้เครื่องยนต์นั้นสามารถใช้งานเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นแปลว่าจะทำให้ผู้ขับขี่นั้นเกิดการประหยัดเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันแต่ละครั้งอีกด้วยตอนนี้นะคะก็มีการวางจำหน่าย E0 นะคะตามศูนย์รถยนต์ต่างๆทั่วโลกค่ะเพื่อติดตั้งให้แก่ผู้ขับขี่ที่ให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมก็จะเป็นประโยชน์สำหรับสาธารณะแล้วก็ตัวคนที่ใช้พาหนะนั้นด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดเหตุขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการสูญเสียหรือว่าการเสียชีวิตในโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์การกราดยิงในโรงเรียนที่ชื่อ Marshall County High School นะคะอยู่ที่เมืองเบนตันรัฐเคนทักกี้ค่ะมือปืนที่ก่อเหตุถูกจับกุมแล้วนะคะปรากฏว่ามือปืนรายนี้เป็นนักเรียนอายุ15พกปืนเข้ามาในโรงเรียนกราดยิงเพื่อนนักเรียนมีผู้เสียชีวิต2รายอายุ15นะคะเป็นวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็วัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บประมาณ20คนค่ะอายุระหว่าง14-18ก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันหมดเลยส่วนใหญ่คือถูกลูกหลงนะคะยังไม่มีข้อมูลส่วนตัวเปิดเผยแต่รายงานระบุว่าหลังก่อเหตุได้รอมอบตัวกับตำรวจแต่โดยดีค่ะสำนักข่าวท้องถิ่นรัฐเคนทักกี้บอกว่าข้อมูลจากเจสันดาเนลนะคะอัยการเขตระบุว่าการก่อเหตุโจมตีในลักษณะนี้ถือว่ามีโทษเท่ากับความพยายามฆาตกรรมผู้อื่นหรือพยายามฆ่านั่นเองนะคะโดยวัยรุ่นผู้ก่อเหตุรายนี้จะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม2กระทงและข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น12กระทงคณะลูกขุนจะสอบสวนในชั้นศาลต่อไปและขั้นตอนนี้คงจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ค่ะที่น่าสังเกตก็คือเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุรุนแรงในสถานศึกษาทั้งที่จริงๆควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดของนักเรียนส่งผลให้ประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการตั้งคำถามว่ากฎหมายควบคุมปืนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพพอมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้เด็กวัย15ปีใช้ปืนบุกเข้าไปก่อเหตุได้อย่างง่ายดายในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ทำให้ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเยาวชนนะคะ
จะต้องมีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้คนรอบด้านถึงสภาพครอบครัวสภาพจิตใจและสภาพสังคมภายหลังการเกิดเหตุค่ะศูนย์บริการเพื่อครอบครัวในท้องถิ่นหลายแห่งตื่นตัวมีการบริการให้คำปรึกษาเพื่อบรรเทาความรุนแรงนะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่11แล้วนิวยอร์กไทมส์เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะนับตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาถือเป็นอัตราความถี่ที่รุนแรงและน่ากังวลค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI บอกว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลกลางต้องหันมาจริงจังในเรื่องการรับมือความรุนแรงในสถานศึกษานะคะที่ผ่านมาเราเคยเห็นข่าวประปรายอยู่บ้างนะมีการทำอย่างไรถึงจะมีหลักสูตรในการโต้ตอบเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นจะทำแบบไหนจะต้องมีทักษะในการป้องกันตัวอย่างไรปรากฏว่ามีโรงเรียนเพียง 2-3 แห่งใน12รัฐเท่านั้นที่นำองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาฝึกฝนและปฏิบัติค่ะเกิดบ่อยมากนะครับที่สหรัฐอเมริกานี่ก็ยังหาวิธีการแก้ไขแบบยั่งยืนไม่ได้นะครับก็ยังเหมือนเมืองไทยเด็กตีกันก็ยังแก้ปัญหายากอยู่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพอเกิดเรื่องทีก็นำกลับมาทบทวนกันใหม่ทีนึงอย่างเงี้ยเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูศิลปินจิ๋วนะฮะอายุเพียงแค่11ขวบนะครับแต่ว่าวาดภาพออกมามีส่วนคล้ายกับผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยเพราะว่าแรงบันดาลใจได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์เฉลิมชัยครับสักครู่เดียวครับ